สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเวิร์คค่ะมันสวยมากดีเทลเนี่ยกระทั่งกล่องภายนอกยันข้างในเด้อเอ้ยมาถึงของมันวันนี้มาแบบว่ามีธีมความดูเหมือนแฟชั่นนิดนึงก็นิดนึงพอวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก MAC Cosmetics นั่นเองโอ้ยวันนี้เกิดเข้าเรื่องเร็วมากนะคะแต่ว่าเข้าเรื่องเลยเพราะว่ารายละเอียดดีเทลมันเยอะมาก MAC Cosmetics ทำคอลเลกชันใหม่ที่สายแฟจะต้องรักสุดๆและใครที่เป็นแฟนคลับของดีไซเนอร์คนนี้คือจะต้องแบบปริ่มปริ่มปริ่มใจและบอกเลยนะว่าควรจะต้องซื้อเก็บทั้งคอลเลกชันค่ะเพราะว่ามันสวยมากสวยจริงๆนั่นคือคอลเลกชันใหม่ที่ Max นะคะ X กับ Richard Quinn นั่นเองค่ะซึ่งขออนุญาตเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับ Richard Quinn เผื่อใครที่จะแบบเฮ้ยพี่หนูไม่ได้เป็นสายแฟชั่นเลยแต่หนูชอบคอลเลกชันนี้มากหนูอยากรู้ประวัติก็จะเทลลิ่งแบบว่ากุ๊กๆให้ฟังเพื่อจะได้แบบว่าอ๋อรู้ว่าเขาเป็นใครนะคะดิชาร์ดควินเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ที่บอกเลยว่ามาแรงมากคือแบบอยู่ดีโดดเด่นพุ่งขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลจากควีนอเลซาเบธที่2ค่ะคุณผู้ชมก็คือเขาเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ที่ต้าบอกไว้ว่าเขาได้รางวัลจากควีนอเลซาเบธที่2ใช่ไหมที่ได้รับควีนอเลซาเบธที่2 Award of British Design จากสมาคมแฟชั่นอังกฤษเพราะว่าการออกแบบเรื่องของดอกไม้ของเขาเนี่ยมีความเป็นโอกูตูอะไรเงี้ยดูเป็นชนชั้นสูงและที่สำคัญคือเขาเป็นดีไซเนอร์คนแรกและเป็นคนเดียวด้วยที่ควีนอเลซาเบธที่2นะคะไปนั่งชมแฟชั่นโชว์แบบฟอนโรเกาะเลยคือยังไม่เคยมีใครทำได้นะคะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องของแฟชั่นของเขาเนี่ยจริงๆมีเซเลบริตี้หลายคนมากที่หยิบชุดเขามาใส่คุณคาร์ดิบีซึ่งเป็นชุดที่ต้าชอบมากนะคือเอกลักษณ์เขาจะแบบว่าเป็นลายดอกไม้ประเภทนี้ถ้าคุณเห็นคุณจะแบบอ๋อขึ้นมาทันทีเสื้อผ้าก็จะปรินซ์เป็นลายดอกไม้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นมอร์อิสมอร์แล้วมันจะดูแบบเฮ้ยเก๋มากแล้วก็จะเป็นชุดที่แบบคลุมไปทั้งหน้าแล้วก็ทั้งปลายนิ้วทั้งคือทั้งตัวแล้วเขาก็เลยโดดเด่นดุนดันนะคะขึ้นมาเป็นดีไซเนอร์ที่ก้าวกระโดดแบบไวมากๆแล้วก็ผลงานเขาแบบมันชัดเจนว่านี่คือของ Richard Quinn ถ้าทุกคนสังเกตใกล้ๆจะเห็นเลยว่าดีเทลดีมากๆแล้วเขาเป็นคนออกแบบงานละเอียดมากๆนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะแบบว่าอุ๊ยคอลลาโบเรทกันโดยที่ไม่เคยร่วมงานแบบเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะในปี2018ร่วมคอลแลบกันกับโชว์ของ Richard Quinn นั่นเองระหว่าง Mac กับเขานะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานแบบแบ็คสเตจก็คือไม่ได้เอาแซนมาให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อเรามีคอลเลคชั่นแบบนี้นะคะปีนี้เขาเลยบอกว่าจัดหนักจัดเต็มทำเป็นคอลเลคชันนี้มาเลยให้ Richard Quinn แบบโป้งๆจั๊วๆปั๊วๆแล้วต้องบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้เป็น limited edition นะคะถ้าใครคิดว่าละเหยอาจจะแบบว่าคุณแม่ก็สวยนะแต่หนูว่าไม่เป็นไรไม่รีบซื้อคิดผิดค่ะใครคิดจะเก็บใครคิดจะใช้ใครคิดจะซื้อรีบเลยแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละชิ้นว่าดีเทลเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ตัวผลิตภัณฑ์นะเว้ยแต่มันรวมไปถึงกระทั่งกล่องภายนอกยันข้างในเด้อแล้วก็วันนี้นอกจากจะใช้คอลเลกชันใหม่ของ Richard Quinn แล้วนะคะที่เอกับแม็กเนี่ยวันนี้ที่ฉันก็เอ้ยมาถึงของใหม่ Studio Fix ตระกูลรองพื้นที่ยืนหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในคอลเลกชันของคุณ Richard Quinn ที่เอกับแม็กนี่นะคะต้องบอกว่ามีหลายชิ้นมากเดี๋ยวต้าอาจจะแบบว่าแต่งไปด้วยแล้วก็เปิดให้ดูแต่ละชิ้นไปด้วยในแต่ละพาร์ทเดี๋ยววันนี้ธีมที่เราจะแต่งเนี่ยจะเป็นธีมออกแนว Y2K นิดนึงเพราะว่าเรายังเป็นวัยรุ่น Y2K อยู่เราก็เลยแบบเฮ้ยขอหน่อยขอนิดนึงอยากให้ทุกคนไปลองแต่งตามด้วยเพราะตอนนี้กระแส Y2K กำลังมาเนาะจริงๆแล้วจะแอบทำในสิ่งที่เขาไม่เคยบอกว่ามันเป็นแบบอะไรที่แบบจำเป็นแต่ต้ารู้สึกว่าทำแล้วดีนะคะต้าจะฉีดคุณ Prep and Prime ตัว Fix อันนี้ก่อนลงไปก่อนบนผิวสดนะเพราะว่าสำหรับต้ารู้สึกว่าพอฉีดไปก่อนอะแอบทำให้ผิวมันดูมันน้อยลงไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ลองทำแล้วรู้สึกชอบนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ทำกับคุณ Richard Quinn เหมือนกันนะคะก็เป็นลายที่แบบเอกลักษณ์เอกใจแล้วก็อันนี้จะมีกลิ่นของ Cherry Blossom หอมมากแล้วก็ฉีดไปปุ๊บจริงๆฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้สำหรับต้าหรือว่าฉีดหลังแต่งหน้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะมันสามารถเพรปแล้วก็ฟิกซ์ให้เมคอัพเราอะมันอยู่ดีกินดีนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะลงสิ่งนี้ก่อนขอลงรองพื้นก่อนนะคะปกติเราจะลงคอนซีลเลอร์ก็ได้หรือเราจะลงรองพื้นก็ได้แต่วันนี้เราขอลงรองพื้นก่อนเพราะว่าดิฉันอยากใช้คู่กับแปรงอันนี้ของ MAC ที่แบบโอ้โหฮาน่ะ
ไงเวอร์อันนี้เป็น Mac เบอร์ 171S นะคะแล้วก็ Studio Fixta ใช้เบอร์ B30 จริงๆจะ25ก็ได้หรือ30ก็ได้นะแต่ว่าต้าชอบให้ผิวมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้คุณเบอร์ NC30 นะคะมาปัจจุบันเขามีขายที่ปั๊มนะถ้าใครรู้สึกว่าการเคาะออกมาเป็นเรื่องที่ยากนะคะก็ไปซื้อที่ปั๊มได้นี่ไม่ใช่ที่ปั๊มแบบปั๊มน้ำมันนะหมายถึงว่าที่กดแบบปั๊มนะคะเอามาอย่างนี้ปุ๊บลงเลยค่ะวันนี้ทำการทดสอบด้วยรอยสิวตรงนี้นะคะแป้งคือเก๋แบบไม่ไหวอะไม่รู้จะอวยอะไรแต่ชอบมากเลยส่วนตัวถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้มันมีความโคเวอร์ที่สูงขึ้นกับตัวรองพื้นซิโดฟิกนะแนะนำว่าให้ใช้ฟองน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าคุณแปลงอะมันจะเวิร์กสุดเพราะว่ามันจะได้เทคเจอร์ผิวที่กำลังเห็นปะพอดีไม่รุนแรงมากแล้วก็ใครที่กังวลว่าแหมคุณแม่มันจะอยู่ไหมนะรองพื้นเนี่ยมันเป็นตำนานมากมันจะอยู่บนหน้าหนูนานไหมนานค่ะเพราะเขา24ชั่วโมงแวริงค่ะก็คือแบบว่าสามารถก่อติดผิวได้แล้วจริงนะฉันว่าเป็นตระกูลที่ทุกคนได้ยินมานานมากแหละกับอีสตูดิโอฟิกเนี่ยดังนั้นถ้ามันไม่ดีมันก็คงไม่มาถึงจุดนี้เนาะหนูดูดิผิวแบบปิดนะแต่มีเวอร์ดูเป็นเรื่องจริงดูสัมผัสได้คนหน้ามันใช้ได้คนหน้าแห้งใช้ได้นะส่วนตัวต้องรู้สึกว่าเขาทำฟอร์มูล่ามาที่ค่อนข้างจะแบบว่าเอื้อกับทุกคนเมื่อก่อนอ่ะคนจะมีความเข้าใจผิดว่าการใช้ตระกูล Studio Fix เนี่ยจะต้องแบบว่าออกงานหนาๆเท่านั้นแต่จะบอกว่าปัจจุบันน่ะมัน everyday ได้เขามีการปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่ามีความ everyday look ได้แล้วสังเกตดูเห็นปะเป็นลงพื้นประจำวันได้เลยไม่ต้องแบบว่าหูยรอออกงานกาล่าก่อนค่ะแล้วหนูค่อยใช้ไม่ต้องรอค่ะใช้ได้เลยมาถึงของใหม่ที่อยากลองมากเป็นแบบมันต้องลองอ่ะอันนี้คือ Studio Fix นะคะ Everywhere All Over Face Pen Crayon Corrector Turtle Wash คือยากมากเรียกว่า Studio Fix Pen ก็ได้นะคะหรือ Fix Pen ก็ได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้แท่งจะมีลักษณะประมาณนี้ดูแบบวิทยาศาสตร์มากมายนะคะแล้วก็จะมีคุณหัวด้านบนแบบนี้นะคะให้เราได้กดๆตรงตูสแบบนี้นะคะปิ๊กๆซึ่งก่อนใช้อย่าลืมดึงคุณน้องหัวดำด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยทำไมกดไม่ออกค่ะแล้วก็กดตรงด้านท้ายได้เลยปิ๊กๆแบบนี้นะฮะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญข้างล่างเนี่ยเขาจะมี on off อยู่เพื่อกันไม่ให้เราแบบไหลเลเทได้นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนจะใช้ก็หมุนให้เป็น on ก่อนนะฮะนี่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ที่เน้นว่าปกปิดได้ทุกจุดแล้วติดทน36ชั่วโมงแต่เดี๋ยวจะมาลองกันว่ามันดีขนาดจริงไหมเขาบอกว่าเขาออกมาแบบเหมือนแก้ไขทุกอย่างเลยที่เคยทำมาคือแบบว่าเอ้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นไม่แห้งไม่แตกทาตรงไหนไปก็ไม่แคร็กนะคะมีพวกไฮยาลูรอนิกแล้วก็มีวิตามินอีด้วยที่ช่วยบำรุงภายในตัวดังนั้นใครจะทาใต้ตาก็ทาได้ใครจะแต้มตรงสิวก็แต้มได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยต้าจะมีรอยตรงนี้เห็นป่ะตรงจมูกกับตรงแบบอะไรเงี้ยที่เพิ่งไปแกะสิวด้วยความมือบอลมาก็จะเป็นรอยดำหรือว่าบางทีรอยคล้ำใต้ตาของแต่ละคนหรือว่าเป็นรอยกะฝ้าอะไรเงี้ยตัวนี้เขาบอกว่าเขาปิดได้แบบจริงจริงจังๆแล้วหรือใครบางคนจะใช้เป็นแบบว่าเอ้ยเฉพาะจุดแบบเขาเรียกว่าวันนี้ไม่อยากใช้รองพื้นหนูอยากใช้ Studio Fix Pen อย่างเดียวหรือว่า Face Pen อันนี้ก็ได้อย่างเดียวเลยก็ทำได้เหมือนกันนะมาลองเลยมัวแต่พูดนะคะกดออกมาบี๊บแบบนี้สองปึ๊กแล้วเราก็นี่เลยอันนี้ต้าใช้เบอร์ NC30 เหมือนกันนะคะเขาจะมีเบอร์ที่แบบใกล้เคียงแล้วก็เป็นเบอร์เดียวกับตัวรองพื้นแล้วก็ตระกูล Studio Fix เวลาซื้อก็เลือกซื้อง่ายมากบอกแล้วว่าคอนซีลเลอร์เวลาทาเนี่ยแนะนำว่าให้ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วค่อยเกี่ยนะไม่ใช่รีบเกี่ยเด้อวิธีการบีบแนะนำว่าให้ตั้งแล้วก็บีบแบบนี้นะคะมันจะง่ายกว่าบางคนคว่ำลงอาจจะแบบร่วงได้เขาเป็นคอนซีลเลอร์ปกปิดในระดับมีเดียมถึงฟูลนะดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบบโหพวกรอยแดงระดำจะปิดไม่ได้ปิดได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะปิดเชื้อเกลี่ยให้ดูเนื้อมันจะค่อนข้างมีความเกลี่ยง่ายดังนั้นอ่ะจะไม่ใช้แปรงเกลี่ยก็ได้นะหรือจะใช้นิ้วเป็นการแบบเบรนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเนื้อมันเบรนง่ายจริงๆดูดิแล้วเนียนไปเลยสีคือพอดีกับทุกอย่างที่เราใช้นะคะคือด้วยเนื้อมันเกลี่ยง่ายแบบเนี้ยมันเลยรู้อนาคตว่าโอเคใต้ตาเราจะไม่แครกแน่นอนนี่ตรงจมูกหายเกลี้ยงดีมากง่ายมากใครชอบคอนซีลเลอร์ที่ง่ายๆแต่ปกปิดดีแนะนำเลยว่า Studio Fix Face Pen อันนี้คือแบบว่าใช้ได้ดีแบบมากๆเลยแล้วก็เวลาพกเอาไปใช้อ่ะมันสะดวกสบายตรงที่ว่าเรากดมาเราได้เลยคนผิวแห้งก็เอนจอยเพราะว่าด้วยความมันมีความเป็นลิควิดที่ไม่ได้ครีมมี่มากจนเกินไปคือเนียน
แล้วต้อยตาประดุดได้รับการนอนมาแล้ว36ชั่วโมงเหมือนที่เจ้าเฟสเทนอันนี้ปกปิดได้36ชั่วโมงดูดิแล้วงานผิวคือเวิร์กเลยตอนแรกเรามีรอยสิวที่คางแบบเยอะๆๆๆเมื่อกี้เราไม่ได้เพิ่งลงพื้นมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้อยอยากให้เท็กเจอร์ผิวมันดูไม่ได้แบบเวอร์จนเกินไปเราก็มันในหนักตนคอนซีลเลอร์เอาซึ่งแบบซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอยากจบแค่คอนซีลเลอร์จะใช้ตัวเดียวเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาทำคอนซีลเลอร์ขึ้นมาก็คือเป็นสีเดียวกับรองพื้นนั่นแหละดังนั้นก็ใช้ง่ายนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสีก็สบายใจจากนั้นต้องลงแป้งผสมรองพื้นตัวซิโดฟิกตำนานเวอร์อันนี้แต่ว่าจะไม่ลงแบบทางหน้านะจะลงแค่เฉพาะแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเดดิชันนะคะจะไปฝากความหวังกับสิ่งนี้ที่เพิ่งออกใหม่เหมือนกันทุกคนคือมันเลิศมากนี่คือซิโดฟิกนะคะที่เป็นProcess and Blur มันจะทำให้เรานั้น Blur ไม่เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะแต่จะทำให้ผิวของเราอ่ะมันดูเนียนแล้วมันก็ดูเบลอนะคะดังนั้นเนี่ยต้าจะลงตัวแป้งผสมลงพื้นนี้แค่เล็กน้อยพอช่วงบริเวณอาจจะที่โซนหน้าแก้มอะไรแบบนี้ก็พอนะคะนี่เหมือนกันใช้ NC 30นะจ๊ะตัวแป้งเราลงในช่วงบริเวณที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีความแบบมันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแป้งผสมรองพื้นมันจะค่อนข้างดักมันได้ดีนะจากนั้นมาที่ของใหม่ค่ะก็บอกแล้วว่าใหม่มากมาใหม่คู่กับคุณ Face Pen อันนี้เลยนะคะนี่คือตัว Studio Fix ที่เป็น Blur Powder นั่นเองเป็น Process นั่นเองก็คือ Blur ผิวได้ like Pro นะคะเหมือน Pro เลยข้างในก็จะมาพร้อมกับนี่เห็นชัดเจนเลยว่าลวกไปแล้วก็คือพัฟนั่นเองมาพร้อมกับพัฟแต่ถ้าใครเอนจอยจะใช้แป้งก็ได้แต่ว่าต้ารู้สึกว่าใช้พัฟแล้วมันจะเวิร์กกว่ามันจะอัดลงผิวได้ดีกว่าแล้วก็เบลอผิวได้แบบนัวกว่าเขาจะเป็นแป้งฝุ่นที่มีสีสังเกตว่ามันจะมีสีแบบนี้นะคะดังนั้นคุณต้าก็จะใช้เบอร์มีดจำแบบนี้ละเอียดเวอร์นะคะแล้วเราก็บู๊ปลงไปเลยตัวนี้คือเน้นแบบว่าเบลอผิวแบบจริงจังเลยนะเหมือนเราแต่งหน้าเก่งมากทั้งที่เราก็ใช้แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นที่มีความสบายผิวด้วยไม่หนักหน้านะฮะคุมมันกันยาวๆ8ชั่วโมงแล้วก็สีผิวไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วมีความออกซิไดอะไรนะคะเวลาลงเราก็ลงจุดแบบทั่วทั้งหน้าไปเลยหรือใครอยากจะเน้นเฉพาะจุดแบบอัดแรงๆหน่อยตรงร่องจมูกตรงคางตรงใต้ตาอะไรเงี้ยก็ทำได้นะเพราะมันเป็นแป้งฝุ่นเบลอผิวใช่ไหมมันก็จะทำให้หน้าเรานุ่นนวลนะใครบอกโอ้แม่ไม่ใช้มีเดียมหนูผิวเข้มกว่าแม่ใช้ไม่ได้เขามีหลายเชนจ้ะแล้วผิวคือดิผิวคือยังไงเบลอเนียนคลิปดูดิงี้ให้จัดคู่ง่ายๆนะสมมติว่าถ้าใครอยากได้ความแน่นความแบบวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูต้องสวยที่สุดโดนไฟโดนแฟททุกอย่างลงแบบตาได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าหนูอยากได้ความเบาๆเดินจุงหมันเล่นกินมาม่าริมแม่น้ำหันก็ใช้ตัวเฟสเพนอันนี้นะคู่กับคุณโปรเซสเบอร์อันนี้ได้ก็คือแบบแป้งฝุ่นคู่กันแบบนี้ได้เลยเอาไปว่าเอาไปเลือกกันว่าตัวเองชอบอะไรนะคะแต่ว่างานผิววันนี้เนียนมากเนียนงงแต่ต่อไปเราต้องไปแต่งตาแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะคุณริชาร์ดอาจจะเม้งเราได้เนื่องจากว่าคุณริชาร์ดยืนนอนแองแมงอยู่ตรงนี้แหละนะคะสีมันน่ารักมากนี่ก็จะเป็นออกแนวเป็นพาเลทที่มีความแบบว่าสีฝดใสพาสเทลนิดนึงเห็นปะแต่งออกมาปุ๊บเฮ้ย Y2K สายแฟร์ you know that เราก็บอกเลยว่าเมคอัพนี้แบบว่าไม่ได้ยากกินนะคะแล้วเดี๋ยวเธอดูนะว่าสีชัดมากเราจะใช้สีเขียวก่อนนะคะเป็นแบบสีที่ไม่ต้องลงอายไพรเมอร์ก็คือแบบชัดเลยคือช่วง Y2K อ่ะในสมัยนั้นเขาก็จะมีความแบบแต่งหน้าฟอสฟลอสหน่อยมีความเมทัลลิกวาวๆนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความเป็นแฟชั่นแฟร์ใจไงสีสันคือแบบตามชอบเวอร์ในช่วงนั้นอะยิ่งใครสีจัดจ้านก็ยิ่งแบบว่าดู Y2K ดูล้ำนี่หุ่มเขียวแบบเขียวจากนั้นก็เกลี่ยหน่อยนะคะให้มันมีความโฟลว์แล้วก็ลงสีม่วงคนนี้จะเป็นความแบบม่วงชิมเมอร์นิดหน่อยนิดๆทาลงไปเลยดูดิสีม่วงก็คือม่วงมากคือต้องว่าคุณริชาร์ดเขาทำแบบสีออกมาได้ดูพาสเทลจริงๆอะแล้วดูเป็นเอกลักษณ์เขาเวิร์บเราก็ลงแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยปีนมาข้างบนนิดหน่อยจริงๆแค่ของสีนี้ก็เก๋ละแต่ว่าไม่พอใจเราจะใช้คุณสีฟ้าตรงนี้นะคะในการลงตรงช่วงนี้ตรงหางๆให้มันมีความเจือๆสีฟ้าหน่อยน่ารักจากนั้นก็เบลนด์นิดหน่อยนะคะให้มันมีความสวยอะไรอย่างนี้สีม่วงเก
ลี่ยให้สีมันแบบสมูทแล้วก็ชิมเมอร์ละเอียดมากเลยชิมเมอร์แบบกำลังดีไม่เวอร์เกินจากนั้นช่วงหัวตานะคะต้าจะใช้ตัวเพนซิลไอไลเนอร์ตัวนี้ก็คือในคอลเลคชันของคุณริชาร์ดควินเหมือนกันนะคะเขาจะมีกันทั้งหมด4สีนะคะจะมีขาวมีม่วงมีเขียวแล้วก็มีสีดำซึ่งเป็นสีที่น่ารักมากเป็นพาสเทลล้อกันไปกับตัวอายแชโดว์อันนี้นะคะเดี๋ยวต้าจะใช้สีขาวเขียนที่หัวตาก่อนนะคะแบบนี้แล้วเนื้อแบบติดดีมากค่อยๆจิ้มๆนะไม่ต้องบอกว่าแรงมากกูดิแค่จิ้มๆก็สีขึ้นเลยแล้วก็ตรงกลางตาข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตรงช่วงหัวตาเราจะใช้สีขาวอันนี้นะฮะมาทาตรงช่วงหัวตาแบบนี้แต่ว่าตรงกลางตาข้างล่างเนี้ยต้าจะใช้สีม่วงที่อยู่ตรงข้างคุณสีฟ้าอันนี้ซึ่งมันจะเป็นออกแนวม่วงๆชิมเมอร์นิดนึงนะคะจะมีความวาวกว่าทาลงไปแค่ตรงที่เราลงอายไลเนอร์ตรงกลางตาอันนี้นะตาเราก็จะป๊อปอัพขึ้นมานิดนึงนะคะตารู้สึกว่าพอมันฟลอสแบบนี้พอมันองค์รวมทุกอย่างแล้วมันดูตาเราแบบสะพรึงดีจากนั้นเราก็จะใช้อายไลเนอร์สีดำอันนี้ในคอลเลคชันเดียวกันกับคุณริชาร์ดควีนเขียนลงไปเลยโดยตาจะดึงหางชี้ๆตรงๆนะไม่ได้แบบว่าลูกเล่นอะไรเธอแล้วดูดิอายไลเนอร์เขียนง่ายเวอร์งงแล้วก็ลากลากออกมานะคะลากตรงเลยนะแบบนี้เลยเห็นปะแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดเล็กๆก็ได้เกลี่ยนะคะในขณะที่มันยังไม่แห้งนะคะมันจะมีเวลาเซตตัวของมันอยู่ดังนั้นรีบเกลี่ยพอมันแห้งปุ๊บมันจะทนมากแล้วเราก็จะแตะอายแชโดว์สีออกแนวดำๆวิ้งๆที่แบบดูม่วงๆนิดๆข้างล่างแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นวิ้งสีทองเลยทำให้ดูม่วงๆเนาะขีดออกมาเกลี่ยแล้วก็วิ้งคือเพราะว่าพอเราทับอายแชโดว์แบบนี้มันก็จะดูโฟลว์ขึ้นเห็นไหมมันก็จะแบบจากนั้นก็ติดขนตาปลอมเลยทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะใครจะปัดแค่ขนตาก็ได้แต่ว่าพอติดขนตาปลอมก็จะได้สะพรึงมากยิ่งขึ้นนะคะคอลเลคชันนี้เขามีมาสคาร่านะคะซึ่งมาสคาร่าคือเวิร์มมากอะไรขนาดนั้นนะแท่งอะเกินไปเป้านะคะแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะทุกคนแต่มันโดนมาสคาร่าแล้วมันก็เป็นสีดำนะคะแต่แบบแท่งมาสคาร่าเวอร์จริงบอกทุกครั้งย้ำเสมอว่าก่อนติดขนตาปลอมให้บัดมาสคาร่านะคะเป็นเบสลงไปก่อนแบบนี้ซึ่งถ้าใครพอใจกับการมีมาสคาร่าแล้วก็พอได้แต่ว่ามันเราไม่พอใจก็ขอติดขนตาปลอมนิดนึงเนาะตึ้งตื่นไปเลยเฮ้ยเอาดีๆชอบพอรู้สึกว่าแบบแตกต่างแต่ตอนนี้ยังชอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้ทุบหน้านะคะแน่นอนว่าคุณริชาร์ดควินเนี่ยเขาไม่ได้มีออกบอนเซอร์หรอกหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยเอามาทำเป็นบอนเซอร์ได้แล้วก็เป็นบรัชออนได้ด้วยเพราะสีมันกำลังแบบโชว์เด็กมากๆนี่จ้าสลับสวยเหมือนเดิมแล้วคือจริงๆอยากให้ทุกคนน่ะได้สัมผัสเท็กเจอร์นะว่าเท็กเจอร์มันจะมีความเป็นผ้าๆนะปิ้นดีมากๆนะคะอันนี้คือ Powder Brush Duo สี Sunset Boulevard ชื่อสีอะไรกันมากสีข้างล่างเนี่ยจะมีความเป็นชมพูแล้วก็ข้างบนจะมีความสีออกส้มๆอมแดงขึ้นมานิดนึงซึ่งต้ารู้สึกว่าเอามาทำเป็นบรอนเซอร์ได้เลยเดี๋ยวเราจะใช้คุณข้างล่างสีชมพูปัดไปแล้วเดี๋ยวจะใช้ตัวบนเป็นเชดดิ้งนั่นเองนะคะเคยบอกบ่อยๆว่าสีอะไรประมาณนี้ที่เหมือนข้างบนด้านบนประมาณนี้เอามาเชดดิ้งเราจะค่อนข้างแบบดีเลยนะคิ้วต้าบีบให้มันค่อนข้างเล็กนะเพราะต้ารู้สึกว่าในช่วง Y2K ตอนนั้นน่ะคิ้วมันต้องมีความแบบแรงๆนิดนึงงัดดั้งในแบบที่หมอก็ให้ไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้สีด้านบนนี่แหละในการอัดเชดตรงนี้หรือใครไม่ชินจะใช้แบบเป็นเชดดิ้งเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ลองดูแต่อยากให้ลองว่าสีอะไรแบบนี้เอามาเชดดิ้งแล้วแบบปังเวอร์ดูดิสวยเฮ้ะมันจะมีความบ่มๆนิดหนึ่งเว้ยแบบอารมณ์เหมือนชื่อแหละ Sunset Boulevard เราจะบอกให้ว่าเชดดิ้งที่ Undertone ติดอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาปัดไปแล้วอะจะทำให้หน้าเราดูมีกรอบแต่ดูไม่แก่ด้วยนะจ๊ะเราจะใช้คือสีซัมโซนี้นะคะด้านล่างอันนี้มันจะมีความชมพูแบบช็อกกิ้งหน่อยๆเห็นปะเราก็จะเอามาทาแก้มต้าเลือกใช้แป้งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วต้าไม่ได้เน้นที่แก้มมากขนาดนั้นนะคะอันนี้ MAC เบอร์240คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีงานแก้มที่แบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยใช้แปรงอันเล็กเพื่อค่อยๆเกลี่ยใครจะเน้นที่หน้าแก้มหน่อยก็ทำได้นะคะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่สีตาเรามาแบบเอกฉันท์มากก็ไม่ต้องแบบอะไรมากมายกับแก้มเด้อนี่ขนาดบอกไม่มากมายก็ยังปัดไม่หยุดประมาณนี้พอจากนั้นทาลิปซึ่งลิปในคอลเลคชันนี้นะคะริชาร์ดควินมีด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือแบบคุณน้องแท่งลายดอกไม้แบบนี้สวยมากดูดิทำอินเดอร์ดีเทลดีอีกแล้วแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะ2แบบแบบนี้นี่เลยเธอเปิดมา
มีดีเทลเป็นดอกไม้ข้างในอีกครับผมมันสุดจะยอดแต่ว่าคุณน้องคนนี้เราเปิดมาก็จะเป็นพ็อกกะดอทแบบนี้นะคะลายที่จริงแล้วเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของคุณริชาร์ดควินอะจริงๆนอกจากดอกไม้แล้วว่าเขาก็ใช้งานพ็อกกะดอทเยอะมากโดยเฉพาะคอลเลกชันล่าสุดที่ต้าเพิ่งเข้าไปดูมาเนี่ยจะบอกว่าทำสีสวยแบบมากเขาเป็นคนเลือกสี selected เก่งมากสมแล้วที่ควรจะได้รางวัลแล้วก็สมแล้วที่คอลเลกชันนี้ทุกคนจะเป็น limited ที่แบบทุกคนควรเก็บจริงๆมันสวยมากจริงๆซึ่งลิปสติก2ตัวนี้นะคะจริงๆเนื้อจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะเป็น matte ลิปสติกทั้งคู่คูณตัวปลอกสีชมพูเขาจะมีได้กันทั้งหมด4สีนะคะก็จะเป็นออกแนวทั้งโทนชมพูโทนนูดโทนส้มเลยแล้วก็ปลอกเหลี่ยมอันนี้นะคะก็จะมีได้กันทั้งหมด2สีนั่นเองจะมีสีแดงแล้วก็คูณสีชมพูนะคะก็จะเป็นออกแนวตุ่นๆนิดนึงก็ไปเลือกกันว่าตัวเองชอบสีไหนชอบสไตล์แบบไหนนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยต้าจะลงคุณน้องชมพูให้ดูละกันเพราะว่าต้าชอบมากต้ารู้สึกว่าสีมันแบบสดใสน่ารักดีนะคะเดี๋ยวต้าจะเริ่มผสม2สีนี้ก่อนนะคะคือสี Coral Hazกับอีกเบอร์หนึ่งเป็น Rose Daydream นั่นเองนะคะมันจะเป็น2สีอ่อนที่ต้ารู้สึกว่าถ้าผสมกันแล้วจะสวยหรือว่าถ้าใครสมมติว่าใครอยากจะใช้สีชมพูอย่างเดียวก็ได้สีส้มอย่างเดียวก็ได้ลงไปก่อนอันนี้ลงไปปุ๊บแล้วก็เกลี่ยๆนิดนึงนะฮะจากนั้น Rose Daydream ตามไปเลยอันนี้คือต้าแค่เหมือนแบบว่าปูให้สีพื้นปากมันมีความเท่ากันก่อนนะทา Rose Daydream ไปนะคะมันก็จะมีความแบบสว่างสว่างขึ้นมานิดนึงทีนี้เดี๋ยวจะใช้สีนี้ให้ดูด้วยเพราะว่าแอบทาไปปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันจุบจิบหัวใจนะคะมันจะได้ไม่สว่างเกินไปอันนี้ชื่อสีว่าเมอร์ต้าก็จะทาด้านในแบบนี้คือเราไม่ต้องทาออกไปเยอะนะเพราะว่าที่ต้าทาสีอ่อนๆเมื่อกี้เนี่ยเพื่อจะกลบให้ปากมันดูเล็กลงอยากให้ปากมันดูจุบุขึ้นนะคะนี่ก็จะแบบนี้ถุยโคตรจะ Y2K Y2K มากแล้วก็ตามด้วยสเปรย์นะคะ Prep and Plum Fix เมื่อกี้ฉีดไปตอนก่อนแต่งหน้าแล้วเพื่อเป็นการเพรปผิวให้มันแบบสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากแต่งหน้าเสร็จก็ฉีดได้ซ้ำอีกครั้งเพื่อล็อกเมคอัพให้มันอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะคะกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมหอมมากแบบนี้นะคะแล้วก็พัดให้แห้งหน่อยนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราไปทำผมให้มันดีนะคะให้เข้ากับชุดนี้นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าแต่งเสร็จละเธอรู้ไหมฉันลืมอะไรลืมลงไฮไลท์ค่ะเกือบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้จมูกเราไม่ดังโด่งดังนะคะแน่นอนคุณริชาร์ดควินเขาก็มีไฮไลท์นะคะมาเหมือนกันซึ่งสวยน้ำตาไหลมากคือพิมพ์เป็นลายดอกไม้แล้วพอกระดอดแบบว้าวสวยจริงสวยจังแล้วก็คือบูบาบูบาซึ่งเราจะทาเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาไล่ดั้งแบบนี้มันไม่ได้แล้วหุยบูบาเวอร์หุยจมูกสุดๆทีนี้ก็คอฟฟินิตลุกแล้วนะคะเราไปเต้นตามเพลงกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเรา Y2K พอหรือยังอะเราใจยังอะก็เป็นลุคที่แบบจริงๆต้ารู้สึกว่ามันแบบหนึ่งนอกจากจะ Y2K มากแล้วเรารู้สึกว่ามันเก๋มากนะคะใครที่กำลังหาลุคการแต่งหน้าที่มันดูแบบเฮ้ยไม่ซ้ำสร้างจำเจไม่เดิมแต่งแล้วแบบมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเก๋จะตายถ่ายรูปออกมาคือเรสเวอร์มีความแบบว่า Y2K ตัวแม่ตัวมันดาตัวมัมมี่นะคะในฝั่งทั้งแบบยุโรปด้วยและเอเชียนิดนะคะไปลองแต่งกันดูได้โดยที่วันนี้งานผิวของเรานะคะก็ง่ายมากเพราะว่ามันเบ็ดเสร็จสับสวยแล้วนะคะจาก Max Studio Fix นั่นเองตระกูลนี้เขาเลิศนะคะโดยเฉพาะตัวออกใหม่นี่คุณคอนซีลเลอร์เฟสเพนที่ใช้ง่ายแล้วก็ปิดเนียนกริบสีพอดีนะคะไปลองใช้กันดูได้ใครกำลังหาคอนซีลเลอร์ที่ใช้ได้บ่อยๆใช้ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่แห้งไม่แคร็กแถมยังปกปิดดีด้วยติดทนถึง36ชั่วโมงวู้มากแต่ว่ามันได้เรื่องแล้วก็ทาใต้ตาปุ๊บเห็นปะไม่มีแคร็กไม่มีตกร่องอะไรเลยนะคะไปลองดูกันได้กับเฟสเพนตัวใหม่จากตระกูล Studio Fix ของ Mac นั่นเองนะคะแล้วก็ใครชอบแป้งเบลอผิวอ่ะชอบมีความแบบเบลอรูขุมขนนิดนึงคุณแม่หนูลูกขุมขนกว้างหนูอยากเบลอให้มันมีความนุนนวลนุนนัวแล้วขอมีสีด้วยเพราะว่าบางทีก็อยากจะใช้แค่แป้งนี้ไม่ได้ว่าอยากใช้แป้งผสมลงพื้นก็ Max Studio Fix นะคะตัว Pro Set and Blur เลยตัวนี้ช่วยได้แล้วที่สำคัญคือบางเบามากใครไม่ชอบทาแป้งผสมล
รองพื้นควรจะมาด้านนี้ยังหนักหน่วงแล้วค่ะฝาก2ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะไปลองใช้กันดูได้และสีสันบนใบหน้าคุณแม่มันขาดไม่ได้ค่ะเพราะเมื่อกี้เราพูดแต่ตอนต้นแล้วว่าคอนนี้เป็นคอลเลคชันที่ limited edition นะคะสำหรับ Mac TX กับ Richard Quinn นั่นเองดีไซเนอร์สุดแซ่บของเราออกคอลเลคชันนี้ด้วยสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองดูทั้ง eyeshadow ทั้ง brush on ทุกอย่างเลยใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ที่แบบเก๋ไก๋หน่อยมีความเป็นแฟชั่นหน่อยแล้วก็ชอบงานของ Richard Quinn มากๆแนะนำว่าให้ไปเก็บสะสมนะคะแบบอย่าเก็บสะสมอย่างเดียวเอามาใช้ด้วยนะคะ texture ดีมากเป็นผ้าเป็นผืนคือทำดีมากอยากให้ทุกคนไปสัมผัสของจริงไม่ใช่พลาสติกกงกงเก่งๆนะคะสมแล้วที่เป็น limited edition นะคะทั้งหมดทุกอย่างที่ฉันพูดออกมาในวันนี้นะคะสามารถไปหาซื้อกันได้ที่เคาน์เตอร์แม็กทุกสาขาเลยใครสนใจคอลเลคชันไหนหรือยังไม่รู้ว่าเฮ้ยหนูจะซื้ออะไรดีถามเขาได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะหรือถ้าสมมติว่าแม่หนูไปหน้าไลน์ไม่ได้หนูไม่ว่างไปกันได้นะคะที่ www.maccosmetic.thailand นะคะคุณเข้าไปได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะให้ไปกดซื้อกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ดิฉันจะต้องขอมูฟไปแล้วเพราะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบลุคนี้ฉันจะต้องไปถ่าย TikTok ด้วยลุคนี้สักหนึ่งแมทนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งให้คุณต้านิดนึงนะคะลุคใหม่ๆมาจะได้รู้กันแล้วก็อยากให้ต้าครีเอทลุคอะไรอีกก็สามารถมาเขียนกันได้นะดิฉันจะพยายามทำให้นะคะทุกคนแม้ว่ามือฝีมือของฉันอาจจะบอกว่าไม่ได้เก่งกาจมากสุดเท่าไหร่นะคะแต่คอลเลคชันนี้สวยจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองนะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันอย่าลืมคอมเมนต์กันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ